ังเศสนะฮะเปิดเผยเทคนิคประหลาดในการหาจัดลูกค้าที่นั่งคือเป็นโต๊ะที่นั่งเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าจะเอาคนหน้าตาดีที่เป็นลูกค้าเนี่ยนะครับมานั่งข้างหน้าส่วนคนหน้าตาไม่ดีเนี่ยบุคลิกไม่ดีเนี่ยคือไปนั่งหลังร้านดีก่อนถ้าดูจากภาพคาเฟ่มาเล่ที่ใช่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟถูกใช่ซึ่งบอสของผมเนี่ยเคยไปมาแล้วต้องบอกว่าผมเดินเข้าไปเขาจัดให้นั่งตรงหน้าเลยอ๋อคุณหน้าตาดีโอ้เขาบอกคุณเป็นคนเอเชียที่ดูดีมากแหมเขาบอกเหรอเขาบันมุพูดเองพูดเองคืออย่างนี้เดี๋ยวผมขยายความได้ด้านหน้ามันจะเป็นระเบียงยาวและทุกคนที่เสิร์ฟเนี่ยจะใส่ทักซิโดทักซิโดครับบอสครับแล้วผู้หญิงก็จะสวยมากคือคนเสิร์ฟเนี่ยในแบบดังแบบไปละอ๋อในแบบดังแบบต้องและคนที่นั่งอยู่แถวข้างหน้าร้านเนี่ยผมยังเห็นเฮ้ยทำไมทุกคนหน้าตาดีหมดปรากฏว่าพอเดินเข้าไปเนี่ยเขาแบ่งเลยนะผมเห็นบางคนเขาบอกอย่างกลุ่มผมเนี่ยนั่งหน้าเลยครับแล้วบางคนเนี่ยเขาเชิญให้ไปนั่งหลังร้านอ๋อเหรอซึ่งต้องคือไม่มีสิทธิ์เลือกเก้าอี้โต๊ะเองไม่มีอย่างนี้เจ๊คือสมมติว่าผู้จัดการเนี่ยเขาเห็นว่าเอ้ยข้างหน้าทำไมมีคนหน้าตาไม่ดีเขาโทรมาบอกพนักงานให้คนหน้าตาไม่ดีไปอยู่หลังร้านเลยนะมีอย่างนี้ด้วยจริงเหรอเขาบอกโลแกนเขาบอกว่าอะไรนะสโลแกนคือดูดีไว้นี่ดูดีไว้นี่ขี้เหร่ไว้นั่นไปกินของมันทำไมก็เป็นคอนเซปต์เขาอ่ะคืออย่างนี้หากพนักงานจัดที่นั่งพลาดเนี่ยไม่ตรงตามมาตรฐานนะครับผมเช่นอย่างที่บอกเอาคนขี้เหร่เนี่ยมานั่งข้างหน้านะครับแล้วก็จะเจอสายตรงจากบอสนี่แหละใช่เจ้าของแหละเจ้าของอ่ะผู้จัดการร้านเลยนะมันมีแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วเขาบอกว่าคนเด็กเสิร์ฟนี่ต้องแบบคุณในแบบนางแบบเลยผมไปมา2ครั้งผมยอมรับเลยว่าโอ้ในแบบนางแบบจริงคุณกะละแมเพิ่งไปมาพัชรศรีชอบมากนะเขาดีใจมากเขาให้คุณกะละแมนั่งหน้าเลยเพราะนางแต่งตัวเต็มคือแต่งตัวเยอะไปเออแต่งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนางคงแต่งตัวเต็มอ๋อเขาแต่งตัวเพื่องานนี้เพราะว่าเขาหน่อยกลัวว่าจะเขารู้เรื่องนี้ไงกลัวว่าจะโดนนั่งหลังนั้นใส่ผมอะไรก็ไม่เต็มไปหมดเอาพัชรศรีเต็มเนี่ยถ่ายรายการเอา MS หัวจดส้นเท้าอ่ะคุณคิดดูแล้วกันอ๋อนางกลัวนางไปอยู่ข้างหลังผู้หญิงเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยสูงไม่ต่ำกว่า170ถ้าไปฝรั่งเศสก็ดูแล้วกันว่าคุณจะได้นั่งตรงไหนคาเฟ่มาเล่ชื่อร้านซึ่งอยู่ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟเวอร์นะครับครับผมอ่ะโอเคว่ากันไปจริงๆสิ่งนึงนะเวลาไปฝรั่งเศสเขาบอกต้องแต่งตัวให้ดีแต่งตัวเนี่ยให้ดีถ้าแต่งไม่ดีนี่มันจะลุกดาวเราทันที